อยากเล่น Call of Duty Warzone แต่ตอนนี้เป็น Warzone 2.0 ต้องเป็นสเปคยังไงวันนี้มาคุยครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ครับดังนั้นเรามาคุยกันฮะเรื่องวันนี้ในส่วนของสเปคที่อยากจะเล่น Call of Duty Warzone 2.0 นะแน่นอนครับ Warzone ภาคแรกผมได้ทำไปแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวใหม่ซึ่ง Call of Duty เนี่ยมันจะเป็น Modern Warfare 2อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นแล้วนะครับรวมถึงเนี่ย Warzone 2.0 เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale นะครับเป็นเกมฟรีอ่ะเนาะแต่ว่าซื้อสกินอะไรเพิ่มเติมได้ซื้ออาวุธอะไรเพิ่มเติมได้ต่างกันนะว่าพื้นฐานแล้วเป็นเกมฟรีโดยได้ใช้เอนจินเดียวกับตัว Quality Modern Warfare 2ดังนั้นความหลากหลายของเกมนั้นจะมีความหลากหลายมากกว่าเดิมมีด่าน DMZ มี Battle Royale มีอะไรที่มันดูแล้วมันชัดเจนกว่าเดิมมีอินเทอร์เฟซใหม่มี UX มี UI ใหม่มีอาวุธปืนใหม่มีความสวยงามมากขึ้นเรียกได้ว่ามันไม่ได้เป็นการรีเฟรชแต่เป็นการยกเอนจินใหม่ทั้งหมดก็คือว่าใช้เอนจินตัวเดียวกับ Modern Warfare 2นั่นเองแล้วก็คือกลายเป็น Warzone 2.0 นะครับพูดง่ายๆคือ Warzone 1.0 หรือ Warzone ภาคแรกเนี่ยมันประสบความสำเร็จอ่ะเนาะWarzone 2.0 เนี่ยมันก็ต้องตามมาเป็นเรื่องปกติอยู่ละดังนั้นเนี่ย Warzone 2.0 เนี่ยมันยังไม่มั่นคงหมายความว่ามันอาจจะต้องรอแพทอัปเดตรู้สึกว่าบางทีบางจังหวะออปติไมซ์ก็ยังไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว 80% ที่ I have CPU test เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างที่จะกินสเปคกิน CPU เนี่ยพอสมควรดังนั้นเราจะมาคุยกันในส่วนของสเปคขั้นต่ำก่อนมันจะมี2แบบเหมือนเดิมแหละ Minimum spec กับ Recommended spec สเปคแนะนำสเปคขั้นต่ำนะครับสเปคขั้นต่ำเนี่ยWindows เขาขอเป็น Windows 10อันนี้ปกตินะครับ CPU i3 6100เองไว้ i3 6100 i5 2500K หรือ AMD Ryzen 3000สเปคขั้นต่ำนี้เก่า RAM 8การ์ดจอเป็น GeForce GTX 960หรือว่า RX 470อันนี้คือ10สุดที่ไฮมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็ DirectX Version 12พื้นที่อย่างน้อย125 GB ดังนั้นผมมองว่าอันนี้มันก็ต่ำพอต่ำเหลือผมไม่รู้ว่าจะเล่น Full HD ไหวหรือเปล่าเนี่ยปรับต่ำนี้มี30เฟรมอ่ะเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำขั้นต่ำเลยแล้วดูสเปคแนะนำจะเป็นยังไงคือเอาจริงแล้ว i3 6100เนี่ยสู้ขั้นต่ำที่ i have ขาย i3 710ยังไม่ได้เลยนะครับต่อไปฮะสเปคแนะนำครับจะเป็น i5 6600K Windows 10เหมือนเดิมเหมือนเนาะแล้วก็เป็น CPU จะเป็น i7 4770นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ย i7 4770หรือว่า i5 6600K เนี่ยแท้ i3 710ทุกตัวนะผมบอกเลยแล้วก็ RAM เนี่ย 12GB การ์ดจอจะเป็นตัว GTX 1060หรือว่า RX 580ถ้าดูแล้วดูทรงแล้วก็คงประมาณ1650 GTX 1ถ้าเอาปัจจุบันก็คง1650 RX 6500 XT อะไรพวกนี้ที่เป็นแนะนำนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างอย่างน้อยก็เท่าเดิมนะ 125GB แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสเปคขั้นต่ำกับสเปคแนะนำเนี่ยผมพูดตรงนะว่ามันเก่าไปแล้วอะ i have ไม่มีขายแล้วอะไอ้คือ i have CPU จะเป็น Gen 10เนี่ยก็คือจะเป็น i3 10105F รวมส่งและเก็บเงินปลายทางเนี่ย 19,990 นะครับแล้วก็ราคารับเอง 18,990 ณวันที่22ธันวาคมนะครับก่อนปีใหม่นั่นเองนั้นผมมองว่าแค่ 18,990 เนี่ยมันก็เล่นได้แล้วอ่ะเนาะและมันเป็นของใหม่ทั้งหมด CPU กับจอเนี่ยเป็น AMDนะครับผลการทดสอบที่ผมทดสอบไปนะครับเอาจริงแล้วมันก็ทดสอบไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่เฉพาะ Warzone 2.0 เกมเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยว่ามีเกมอะไรอีกบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูก่อนฮะ 18,990 ที่สามารถเล่น Call of Duty Warzone 2.0 ได้โดยการปรับสุดนะครับที่ Full HD ได้เฟรมเรทประมาณ70ถึง110เฟรมถ้าเปิด FSR หูยสเปคแค่นี้ 18,990 เล่น Call of Duty Warzone 2.0 ปรับสุดเปิด FSR ที่บาลานซ์ได้70ถึง110เฟรมแค่นั้นก็ตอบโจทย์หรือเปล่าในราคา 18,990 น่าสนใจมากครับสเปคนั้นจะเป็นสเปคยังไงฮะไปรับชมกันเลยฮะ CPU AMD Ryzen 5 4500 6 คอร์ 12 เทรด Turbo 10.1 Ryzen 5 4500แรงกว่า3600นิดนึงนะก็ถือว่ายังไหวอยู่นะครับแล้วก็เมนบอร์ดก็เป็นตัว A320 อันนี้ปกติเนาะเมนบอร์ดรุ่นเล็กสุดนะครับแล้วก็แรมเนี่ย 16GB อยู่ละพื้นฐานเนี่ย Warzone เนี่ยกิน 10GB อยู่ละขั้นต่ำควรที่จะเป็นแรมขนาด 16GB DDR4 bus 3200 MHz ครับและการ์ดจอจะเป็น AMD Radeon RX
6,600 i 6,600 เนี่ย RAM 8 GB DDR6 พูดตรงๆพลังดิบแม่งแรงนะแรงกว่า RTX 2060แรงกว่า3050ซะอีกนะครับมี FSR อยู่แล้วแต่ถ้ารอ performance หรือพลังดิบตัวที่ไม่มีตัวช่วยอย่าง DLS หรือว่า FSR อะไรอย่างเงี้ยมันก็แรงกว่า2060แรงกว่า3050น้องๆ3060โอ้ถือว่าแรงเลยนะสำหรับ i 6,600ประมาทไม่ได้นะครับตรงนี้ RAM 8 GB DDR6 นะครับแล้วก็ power supply 600 W 80 plus ไว้นะครับ case dark fat DK 100เนี่ยเท่านี้18,990เนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นวอร์โซนได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีคือขั้นต่ำ18,990แค่นี้คุณก็สามารถเล่นวอร์โซนได้นะครับเล่นคอร์ดิตี้วอร์โซน 2.0 ได้ปรับ Full HD ปรับสุดเปิด FSR บาลานซ์ได้เฟรมเรท 70-110 เฟรมไม่ธรรมดานะครับแต่มันเล่นอะไรได้มากกว่านี้ไปรับชมกันครับเห็นไหมฮะมันไม่ใช่แค่เล่นวอลโซ 2.0 ได้อย่างเดียวมันเล่นอะไรได้อีกเยอะแยะเท่าตามดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าวอลโซ 2.0 เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างกินสเปคพอสมควรแต่ว่ามันยังดีหน่อยที่มันรองรับ DLSS รองรับ FSR ทำให้มันสามารถที่จะได้เฟรมเรทที่พุ่งขึ้นเยอะโดยที่ภาพเนี่ยไม่ได้ตกลงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเอนจินใหม่ภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เปิด FSR กินสเปคแน่นอนแต่ถ้าเปิด FSR หรือเปิด DLSS เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะถ้าเอาจริงแล้วถ้าอยากสตรีมหรืออยากที่จะให้มันแบบโอเคเหมาะสมผมว่าเน้นที่ CPU เป็นหลักก็ดีนะครับเอาตรงๆที่ผมเคยเทส Gen 10เนี่ยโอ้โห CPU 90% ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า CPU ก็ต้องแรงหน่อยนะครับการ์ดจอก็ต้องโอเคหน่อยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำ 18,990 ไม่เกินจริงครับเล่นได้ตามนั้นแหละเพราะผมทดสอบไปแล้วนั่นเองยังไงฝากกันด้วยครับสำหรับ Quality Warzone 2.0 ถ้าอยากเล่นต้องมีงบเท่าไหร่สเปคอะไรยังไงขั้นต่ำแนะนำไว้แล้วแต่ถ้าอยากได้แรงกว่านี้บางท่านอาจจะอยากให้ปรับ 2K ปรับสุด 4K ปรับสุดนู่นครับทุกสเปคมีขายที่ I have CPUเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ So now my the bill of his brain on fire I'm not really sure what to say cuz the last time I seen him his sister just passed and I wasn't there too busy LA had me tweaking addicted to people perception of me no niggas that cast me as enemy I used to wish I was current me I'm excited to see who I'm finna be I'm ready to grow to a better person